เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านครับผมรองศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์เบญจาธิคกุณชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติครับวันนี้ผมจะขอมานําเสนออีกด้านหนึ่งที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือด้านการศึกษาครับเป็นที่รับทราบรับรู้กันดีอยู่แล้วว่าณปัจจุบันน้องๆกลุ่มนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงระบบการศึกษาของเรา ไม่ว่าจะเป็นในระดับอนุบาลประถมและมัธยมแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเอาความจริงมาคุยกันนะครับว่าการที่เขาได้เข้าถึงการศึกษาของเราในระดับอนุบาลในระดับประถมไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นในระดับมัธยมศึกษายังยากมากๆนะครับที่น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับยังไม่รวมถึงการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษานะครับน้องๆกลุ่มนี้เขาก็มีความมุ่งม,มั่นนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองทางด้านการศึกษาแต่เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าก็ยังมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่ยังมีปัญหาและยังมีอุปสรรค ยังติดขัดในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเต็มที่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องเงินทุนครับและปัจจุบันนี้นะครับน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็ถ้าใครที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าถึงกองทุนเพื่อการศึกษาของเราได้ ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยได้ไปแลกเปลี่ยนกับน้องๆในกลุ่มนี้ในหลายๆคนนะครับสิ่งที่เขาต้องการและต้องการมากๆนะครับทุกท่านก็คือสิทธิ์ที่จะไม่โดนเลือกปฏิบัติในด้านการศึกษาครับขอบคุณครับ